ช่อง8ไทยแลนด์นิวเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวเก่งมากความสามารถมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับคุณปุ้ยสวภาเทพพัสดินณอยุธยาเจ้าของแฟนเพจอาจารย์ปุ้ยมิสสวภาที่ล่าสุดมาเป็นอาจารย์พิเศษปรับลุคปรับภาพลักษณ์ให้กับนิสิตเกษตรด้าน Marketing Good Personality Is Key Success of Business Manager กูรูด้านพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัวทัศนคติในเชิงบวกซึ่งงานนี้เธอจะว่าอย่างไรบ้างนั้นไปฟังเลยดีกว่าค่ะสวภาเทพหัสดินณอยุธยานะคะวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะคะเชิญมาเป็นอาจารย์พิเศษเป็นวิทยากรนะคะสอนเรื่องเกี่ยวกับบุคลิกภาพนะคะก็ในคลาส Personality Development นะคะในวิชาของคณะบริหารธุรกิจนะคะสาขา Marketing ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะทุกอาชีพนะคะหรือวิชาไหนเนี่ยเรื่องของบุคลิกภาพหรือ Personality เนี่ยจำเป็นมากนะคะจำเป็นอย่างไรคืออยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะคะเวลาที่เราจะพบปะผู้คนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดการเจอกัน first impression สำคัญมากนะคะการความประทับใจแรกในการที่เราจะเจอใครสักคนหนึ่งเนี่ยถ้าเขามองเนี่ยเขาจะสำรวจเราในแบบไม่กี่วินาทีแล้วเขาจะตัดสินใจเราเลยส่วนเรื่องของบุคลิกภาพภายในก็คือการพูดนะคะก็จะเป็นอีกขั้นหนึ่งของการที่ได้พบปะเจอกันนะคะก็จะคุยกันก็จะรู้ถึงเรื่องข้างในจิตใจเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของบุคลิกภาพเนี่ยเรื่องของ attitude เนี่ยเรื่องของความคิดทัศนคติเนี่ยจำเป็นมากเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเห็นความสำคัญกับเรื่องนี้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานเรื่องของการทำธุรกิจนะคะเรื่องของการค้าขายหรือเรื่องของการชีวิตประจำวันที่เราจะต้องพบเจอผู้คนเนี่ยเรื่องของบุคลิกภาพทุกอย่างจำเป็นหมดนะคะใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ได้รับเชิญมาในคณะบริหารธุรกิจนะคะสาขา Marketing นะคะการตลาดก็เขาก็เห็นความสำคัญเพราะว่าเรื่องของธุรกิจเนี่ยจำเป็นมากเวลาที่เราจะต้องสื่อไปลูกค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเราต้องติดต่อผู้คนหรือการพรีเซนต์งานหรืออะไรเนี่ยที่เป็น business เนี่ยก็จำเป็นนะคะสาขานี้แต่เราจะบอกว่าตัวปุ้ยเองเนี่ยก็สอนที่คณะอื่นด้วยนะคะอย่างคณะวิทยาศาสตร์และเครื่องสำอางที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแล้วก็คณะอื่นๆซึ่งอาจารย์เขามหาวิทยาลัยอื่นที่อาจารย์เขาเชิญไปก็คืออยู่ในส่วนของปฐมนิเทศปฐมนิเทศก็หมายถึงว่าปีหนึ่งเพิ่งเริ่มเข้ามาในรั้วมหาลัยจะปรับตัวบุคลิกภาพยังไงเพื่อจะได้คือเขาเปลี่ยนจากโรงเรียนมาเป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะต้องมีการปฐมนิเทศแล้วเขาจะต้องมีการปรับตัวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยถูกไหมคะดังนั้นปฐมนิเทศก็จำเป็นก็จะเชิญปุ้ยไปพูดเรื่องของบุคลิกภาพพอหลังจากที่เรียนไปแล้ว4ปีเป็นเริ่มปัจฉิมนิเทศแล้วปัจฉิมนิเทศก็จำเป็นเพราะอะไรคะพอจบไปแล้วเรียนล้วนเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยจบแล้ว4ปีเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่อะไรคะวงการทำงานการทำงานฉะนั้นเตรียมและเขาก็จะต้องเตรียมเรื่องของการสัมภาษณ์งานเตรียมพร้อมในเรื่องการทำงานก็จะไปพูดเรื่องของบุคลิกภาพว่าเตรียมพร้อมอย่างไรในการไปทำงานเรื่องของบุคลิกภาพเนี่ยค่ะก็คือเรียกว่าได้ว่าทุกคณะเรียนได้หมดเลยทุกคณะเรียนได้หมดเลยแล้วก็ตอนนี้ก็คือเราก็ทำเรื่องกับบุคลิกภาพเนี่ยสอนมาทุกวงการแล้วนะคะวงการราชการหรืออะไรที่ให้ไปเทรนนิ่งหรือว่าเด็กๆเนี่ยก็ต้องเริ่มเรียนแล้วนะคะก็มีสอนเด็กๆ ด้วยบุคลิกภาพเด็กอย่างเงี้ยค่ะเป็นฟอร์คิดอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบอยากเดินแบบหรืออะไรเราก็สอนค่ะเป็นเคส by เคสได้นะคะก็ติดต่อได้เลยก็มีเบอร์โทรนะคะ0863870262แล้วก็0863036648ค่ะ Line ID นะคะสวภาปุ้ยปุ้ยสวภาค่ะตัวเล็กนะคะชั้น8ไทยแลนด์นิว